เป็นไปได้หรือไม่ที่อะตอมควอนตัมอินเทอร์เน็ตจะควบคุมคลื่นสมองได้ไหมฟังให้ดีนะครับไม่สามารถที่จะมาควบคุมคลื่นสมองลุงออกได้แน่นอนนี่สมองลุงออกทำด้วยอะไรอย่าไปรู้เพราะลุงออกพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าหากผู้ใดก็ตามที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มันจะเข้าไปควบคุมคลื่นสมองของหลายท่านและทุกท่านด้วยในโลกนี้เห็นไหมครับงั้นอย่านิ่งนอนใจนะนะบอกต่อไปครับคุณนิกพลังมหาศาลเนี่ยโอเคนะบอกเพื่อนฝูงต่อไปในแวดวงเพราะว่าผมอยากจะให้เข้าใจเรื่องนี้เพราะอย่างน้อยสุดเราก็ไม่แพ้คลื่นที่มันมาทุกวันเนี่ยครับมนุษย์พันธุ์ใหม่ต้องไม่แพ้คลื่นครับมนุษย์พันธุ์เก่าไม่เข้าใจก็เจอคลื่นนี่นะครับเป็นตัวร้ายกาจมากนะครับร้ายกาจมากครับมันกินทุกตารางนิ้วคลื่นของโลกใบนี้เลยนะครับมันยิ่งจะมีความแรงขึ้นที่บอกว่าคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะโทษคอมพิวเตอร์ควอนตัมหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตนี่คือคลื่นที่จะเร็วจะแรงมากเร็วมากเหลือเกินนะครับเป็นร้อยเท่ากับความเร็วของอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ที่ใช้กันอยู่เป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าเลยนะครับถ้าเป็นการย่นเวลานะนะ1,000ล้านปีย่นเวลานะฮะเขาจะรู้ภายใน1,000ล้านปีเนี่ยมันย่นเวลาได้ให้เป็น1วินาทีโอ้โห1,000ล้านปีคำว่าปีวันเดือนปีใช่ไหมวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะฮะถ้านะ22ก็เป็นนาทีเป็นวินาทีไหมครับเนี่ยย่นเวลาพันล้านปีมาเป็น1วินาทีดูซิมันย่นย่อเวลาขนาดนั้นใช่ไหมครับมันจะใกล้จะเซตซีโร่แล้วหรือว่าควอนตัมเนี่ยแต่ซีโร่ไม่ได้หรอกครับไม่มีทางได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเซตซีโร่ได้โอเคไหมมีแต่มนุษย์เท่านั้นเซตซีโร่ได้มนุษย์ลุงออกเซตซีโร่ได้แน่นอนแอบนอร์มอลกับอันคอนเชสต้องพูดตรงนี้ครับจำแม่นๆครับนี่พลังแอบนอร์มอลกับอันคอนเชสอะไรกันง่ายดีดีไหมพี่ง่ายดีจะได้เข้าใจง่ายๆสักหน่อยหนึ่งโอเคนะ